วันนี้พามาชมซูซูกิ2คันเลยนะฮะสีเดียวกันด้วยเป็นแฝดกันเลยนะครับเป็นคาริเบียนกับจิมนี่ครับสวยมากเลยครับครับเล่นทั้ง2รุ่นเลยก็ตอนแรกเนี่ยได้เป็นคาริเบียนมาก่อนครับคันนู้นครับแล้วก็คือได้เป็นที่เขาตัดย่นบอดี้มาแล้วครับแต่ทีเนี้ยมันเป็นรถยังไงอ่ะเป็นคาริเบียนบ้านเราแล้วก็มาดัดแปลงพอเราแต่งคันนู้นเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่าเออรถมันน่ารักดีเราก็เลยอยากจะได้บอดี้แท้มาก็เลยเราก็เลยได้บอดี้รถทหารมา SJ50 ใจจริงอยากได้จิมนี่อยู่แล้วแต่แรกครับตอนนั้นยังติดตรงที่ว่าเรื่องการจดทะเบียนเรื่องเล่มอ่ะมันยังไม่โอเคอ่ะบางทีมีรถแต่เล่มยังไม่มาเงี้ยเราก็ไม่มั่นใจว่ารถเนี่ยมันจะได้เล่มจริงหรือเปล่าซึ่งผมก็เอาชัวร์เลยคันเนี้ยคนเขาประมูลมาแล้วได้เล่มมาเรียบร้อยผมก็เลยซื้อต่อมาเลยอ๋อครับเราก็จะได้จดทะเบียนเลยเป็นชื่อถ้าถามว่าคันไหนที่ทำเยอะประกันทั้งสองคันเนี้ยโอ้ก็ต้องคันนี้สิครับคันนี้เริ่มต้นนับจากศูนย์เลยเริ่มจากตัวเองจริงๆเลยใช่ครับเริ่มจากศูนย์ทุกชิ้นเลยอ๋อเอาแล้วคันคาริเบียนเหรอครับคาริเบียนเนี่ยผมได้บอดี้มาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าผมมาทำช่วงล่างกับตกแต่งเพิ่มอังใช่ครับได้เครื่องมาอยู่แล้วซึ่งเครื่องตัวนั้นเป็นเครื่องหัวฉีดมาแล้วสีครับสีคือผมเกิดวันพุธน่ะก็ชอบสีเขียวอยู่แล้วแล้วก็ประกอบกับรถสไตล์เนี้ยธรรมชาติสีเขียวก็เป็นแบบพวกต้นไม้อะไรเงี้ยนะครับอ๋อมันเข้ากับพวกแคมปิ้งอารมณ์แบบสายป่าสายแคมป์แต่ว่าจะออกพาสเทลน่ารักนิดนึงครับก็เลยเลือกที่จะทำสีนี้ทั้ง2คันเลยก็คือเอาสีนู้นเป็นต้นแบบคันนู้นได้สีมาอยู่แล้วเราก็ไปผสมสีนู้นมาทำคันนี้อ่ะอย่างนั้นขอคุยไล่ทีละคันเอาจากคันแรกก่อนครับคันที่เป็นจุดเริ่มต้นนะก่อนที่จะมาเป็นจิมนี่คันนี้คันนี้ที่คุณเติ้ลบอกก็คือได้ตัวรถที่เป็นที่มีการย่นบอดี้แบบนี้มาแล้วนะครับแล้วเรื่องของทรงรถล่ะครับเรื่องของรายละเอียดอื่นๆก็ตอนแรกมาเนี่ยมันจะเป็นผ้าใบเต็มมาครับครับสุดเลยแต่ผมเอาออกถอดเก็บไว้เพราะผมอยากจะได้แนวรถเป็นกระบะก็เลยไปหาหลังคาผ้าใบที่เป็นตอนเดียวอันนี้ให้เพื่อนสั่งจากอินเดียครับมันจะเป็นตรงรุ่นเป็นของแต่งครับครับก็จะออกแนวกระบะเพราะว่าคันนี้เป็นป้ายเขียวอยู่แล้วย่นบอดี้มาแล้วและเข้าทำมาเป็นทรง JA51 ครับผมคือมีหลังคาผ้าใบเป็นหลังคาเต็มใช่ครับมาแล้วครับนะครับแต่ว่าทรงรถหรือว่าสเต็ปช่วงล่างเนี่ยจะไม่ใช่แบบนี้ทำสีมาแล้วด้วยครับก็ถือว่าได้สารตั้งต้นมาค่อนข้างดีครับผมก็ได้มาค่อนข้างดีครับได้มาสวยอยู่แล้วแล้วเราก็มาเพิ่มเติมเอาเนี่ยครับภายในก็จะได้เป็นคอนโซลตัวนอกแล้วก็เบาะตัวนอกมาภายในก็มาแบบนี้แล้วใช่ครับแต่ก็มาเปลี่ยนพวงมาลัยเองเปลี่ยนแค่พวงมาลัยแค่นั้นครับตัวคอนโซลก็คล้ายๆกับคอนโซลเดิมของคาริเบียนบ้านเรานะฮะครับจะต่างกันแค่สัญลักษณ์จิมนี่เท่านั้นเองครับมันคล้ายๆกับคอนโซลคาริเบียนเดิมๆบ้านเรานี่แหละใช่ครับช่องแอร์กลมเหมือนกันครับแต่จะต่างตรงวัดรอบแล้วก็สัญลักษณ์จิมนี่ครับอ๋อตัวนอกจะมีวัดรอบครับผมแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ตัวนี้ใช่ครับโอ้แล้วมาสภาพนี้เลยเหรอฮะใช่ครับโอ้สภาพดีมากเลยนะครับผมค่อนข้างจะถือว่าสภาพสวยเลยนะครับเบาะก็มาเป็นคู่นี้เลยครับก็ยังไม่มีรอยขาดเบาะก็สวยมากเลยนะฮะครับไม่ได้หุ้มใหม่เลยไม่ได้เปลี่ยนผ้าเลยผ้าเดิมครับโอ้สวยเลยครับอันนี้คือผ้าใบตัวที่เปลี่ยนใหม่ใช่ครับทำเป็นทรงกระบะใช่ครับก็เอามาใส่ได้เลยครับมันจะเป็นร่องเนี่ยเสียบเข้าไปด้านหน้าแล้วก็มีเป๊กกดครับแล้วก็ด้านหลังจะเป็นตุ๊กตีนตุ๊กแกครับแปะสั่งมาจากอินเดียนะฮะใช่ครับแต่วิ่งมันก็มีเสียงกระพือเป็นธรรมดาของผ้าใบอยู่แล้วครับอย่างเงี้ยนะฮะใช่ครับผ้าใบเดิมก็เสียงดังเหมือนกันมันขึงให้ตึงคนนี้ได้ไหมฮะ ไม่ได้ครับได้แค่ดีเองมันจะแต่เวลาวิ่งเนี่ยลมเนี่ยมันเหมือนว่ามันเข้ามาแล้วมันจะทำให้มันตึงเองครับเวลารถวิ่งอ่ะอ๋อใช่ครับชิ้นนี้ก็เป็นงานบ้านเราเนี่ยแหละครับน้องๆในเพจเขาทำเจ้าของเดิมใส่มาอยู่แล้วไม่ใช่ครับอันนี้ผมก็ซื้อในเพจมาใส่เพิ่มอ๋อเป็นงานคัสตอมใช่ครับก็เนี่ยซื้อมาพร้อมกับบันไดเขามันเหมือนว่าเป็นถาดเก็บของก็ได้วางของนิดๆหน่อยๆใช่ครับนะฮะแล้วก็เหมือนว่าเป็นตัวที่เอาไว้ค้ำบอดี้ด้วยใช่ครับนะสวยดีครับสวยดีครับแผงประตูละฮะแผงประตูเป็นแผงตัวนอกหรือเปล่าฮะใช่ครับเป็นแผงตัวนอกครับโอ้ได้มาแบบนี้เลยได้ของดีเลยนะเนี่ยครับผมอันนี้เขาย่นตรงไหนบ้างครับเขาก็ที่เคยเข้าไปดูเขาจะตัดช่วงนี้กับช่วงนี้น่าจะสั้นกว่าเดิม60เซนนะครับประมาณแล้วก็จะตัดแชสซีด้วย
ตัดทัศซีน่าจะตัดด้านท้ายครับครับเขาเลื่อนเบ้าเลื่อนหูรับแหนบมาข้างหน้าครับให้มันเป็นบอดี้ช่วงล่างเดียวกับจิมมี่ครับในสเต็ปยกสูงครับอันนี้ไม่ได้เทิร์นเพานะครับครับผมก็เป็นแหนบยก4นิ้วครับแล้วก็เพิ่มตรงเตะอีก2นิ้วครับแล้วก็ใส่เปลี่ยนเป็นยาง31 31ตอนแรกเป็นล้อเล็กมาครับพอผมยกสูงแล้วมันดูแบบมันไม่สมส่วนไม่เต็มซุ้มครับก็เลยขยับเป็นยาง31ซึ่งกันชนหน้าไม่ติดอยู่แล้วเพราะว่าเราเอากันชนเดิมออกไปแล้วใส่เป็นกันชนแบบเปลือยครับเวลาเลี้ยวก็ไม่ติดอยู่แล้วด้านหน้าก็เลยใส่ผมว่า31กำลังสวยนะเพราะว่าถ้า33เนี่ยคงต้องยกแหนบเทินเพาจะเหมาะกว่ายาง31นะครับล้อขอบ15ออกตัวก็ใช้ได้อยู่ครับไม่กินกำลังข้างหน้าทำเป็นดีเลยนะไม่ติดแน่นอนจริงๆเนี่ยพวกนี้ผมก็ซื้อในเพจในกลุ่มคาริเบียนในจิมนี่ครับเขามีขายอยู่ก็ทำเป็นงานแฮนด์เมดทำดีครับเป็นสแตนเลสหมดเลยจริงๆกันชนเขาจะมาเต็มมีสปอตไลท์อะไรครบเลยผมถอดออกผมไม่ชอบมันเลอะมาดูเลอะเทอะเอาแล้วชิ้นนี้แหละครับชิ้นที่ใส่อยู่เนี่ยฮะอันนี้มันก็จะเป็นชิ้นเดียวกับกันชนคือผมเอาออกไปชิ้นนึงอ๋อเอาชิ้นเต็มออกไปใช่ครับก็จะเหลือแต่โครงตรงนี้ไว้แต่เหลือคานตรงนี้ไว้ใช่ครับแล้วเพจแต่เพจด้านหลังเนี่ยก็ซื้อในเพจนะครับหามาใส่เพิ่มใช่ครับอ๋อตรงเตงก็เป็นสแตนเลสตัวหนุนก็สแตนเลสแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นลูกหมากที่มีขายในเพจนะครับคาริเบียนโชก็จะเป็นของโปรเฟนเดอร์ซับแทงพิกกี้แบ็กแปลงใส่เข้าไปแปลงหูโชกนิดหน่อยครับใส่ได้เลยช่วงชักได้แล้วโชกอ้ามหลังล่ะครับช่วงลอยได้โชกอ้ามหลังเนี่ยผมใส่เป็นโชกน้ำมันแกน20มิลเพราะว่าข้างหลังเนี่ยกระบะน้ำหนักเขาจะไม่ค่อยมีถ้าเราไปใส่โชกแก๊สเนี่ยมันจะกระเด้งครับเราก็ใส่เป็นโชกน้ำมันแกนใหญ่เปลี่ยนแหนบหน้าหลังใหม่ครับผมเปลี่ยนมา2ชุดแล้วครับเดิมเนี่ยเขาใส่ของเดิมจิมนี่มามันเตี้ยครับพอเราสั่งของอีกยี่ห้อหนึ่งไม่เอ่ยยี่ห้อแล้วกันมันแข็งก็เปลี่ยนเป็นอีกยี่ห้อหนึ่งซึ่งเอามาเสร็จข้างขวาข้างซ้ายเอียงไม่เท่ากันครับเราก็ต้องมาดัดให้เท่ากันเพราะบางทีเนี่ยข้างหลังเนี่ยเขาใส่เพื่อให้ยางอะไรน้ำหนักเนี่ยมันทิ้งไปทางด้านขวาแล้วเรามาเปลี่ยนเป็นยางอะไรล้อเล็กน้ำหนักมันก็จะไม่ค่อยมีเราก็ต้องเอาแหนบเนี่ยมาดัดให้เท่ากันซ้ายขวานี่วัดเป็นเซนเลยนะกว่าจะได้ซ้ายขวาที่เท่ากันเนี่ยมันก็ดัดทั้งหน้าทั้งหลังเลยครับสังเกตดีๆนะครับรถบางคันเนี่ยข้างขวาจะสูงกว่าข้างหน้าถ้ารถแหนบนะเพื่อต้องการให้คนขับด้านขวาเนี่ยเวลานั่งขับคนเดียวเนี่ยมันจะบาลานซ์หรือน้ำหนักอะไรที่มันทิ้งไปด้านเนี้ยสังเกตรถจอดเฉยๆไม่มีคนขับนะครับข้างขวาจะสูงกว่าน้ำหนักรถมันไม่เท่ากันใช่ไหมครับครับก็เราก็ต้องมาดูตามสภาพรถด้วยว่าบางทีเนี่ยจุดยึดแหนบเนี่ยเขาอยู่ตำแหน่งเดิมไหมบางทีมันผิดเพี้ยนไปบ้างเราก็ต้องมาปรับแต่งเอาชุดแต่งรอบคันเนี่ยดูลงตัวมากเลยนะดูมันไม่เยอะและไม่เทอะท่าอ่ะเยอะไปเดี๋ยวหนักรถครับวิ่งไม่ออกครับเครื่องแค่1,300เองกันชนท้ายก็กันชนเดิมครับอันนี้กันชนเดิมแต่อันเนี้ยผมมาใส่เพิ่มตอนแรกจะเอาไว้ยกพวกมอเตอร์ไซค์เล็กๆมันจะมีแบบที่เสียบแล้วก็เป็นรางใส่มอเตอร์ไซค์แต่อันเนี้ยเราเอามาเป็นที่ลากแทนครับอันนี้ถลักนี้ถอดออกได้ครับกันชนเดิมแต่เปลี่ยนไฟใหม่ครับผมไฟจะเป็นลายเพชรสั่งจากเมืองนอกครับบ้านเราจะไม่มีตัวโลบาหลังเนี่ยมากับรถอยู่แล้วนะครับเป็นโลบาที่ค้ำตัวรถและตัวเป็นโครงตัวผ้าใบตัวเดิมคือจริงๆแล้วมันมีโครงอีกอันหนึ่งผมถอดเก็บไว้มันจะเป็นโครงที่ยึดจากอันนี้ครับครับไว้กางออกเวลาขึงผ้าใบเต็มครับจะเป็นโครงขึ้นรับด้านหลังใช่ครับพับเก็บได้แต่เนี้ยผมถอดเก็บเอาไว้เพราะมันไม่ได้ใช้เพราะผ้าใบเดิมผมก็ถอดเก็บไว้แต่โลบาทรงสวยมากนะครับผมนี่เขาทำมาอย่างนี้เลยแล้วเครื่องครับคุณเติ้ลมาทำอะไรบ้างครับเครื่องเหรอผมก็มาเก็บรอบนอกครับไม่ได้ทำอะไรมากเพราะเครื่องเขาสมบูรณ์อยู่แล้วเป็นเครื่องเดิมใช่ครับเครื่องหัวฉีดแล้วตัวนี้อ๋อเป็นเครื่องคาริเบียนตัวหัวฉีดแล้วก็แอร์ผมแค่มาทำแอร์ทั้งระบบใหม่เปลี่ยนคอมแอร์ตู้แอร์ใหม่แล้วมีทำอะไรกับตัวเครื่องไหมครับก็รอบนอกครับส่วนใหญ่ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนพวกชุดสายพานทัมมิ่งลูกลอกอะไรที่มันต้องครบกำหนดระยะเงี้ยครับชุดหัวเทียนสายพานแต่ไม่ได้ปรับแต่งอะไรครับผมขับเดิมๆครับเปลี่ยนหม้อน้ำพัดลมไฟฟ้าครับคอมแอร์กองสแตนเลสอะไรประมาณนี้รอบนอกอันนี้
ถ้าเพื่อนๆสนใจมีขายเป็นโชคพวกใส่พวกมอไซค์บอกมอไซค์เอามาแปลงใส่สวยดีฮะครับผมไม่ต้องมีไม้เหล็กทำใส่สองข้างเลยใช่ครับยึดง่ายๆเลยครับเนี่ยขนาดกำลังดีด้วยนะฮะเท่าไหร่ครับไม่กี่ร้อยครับตัวหนึ่งตัวโชคหลักร้อยครับผมประมาณนี้ประมาณนี้สำหรับคันซูซูกิคาริเบียนคันนี้นะครับที่เป็นทรง JA51 นะครับช่วงล่างยกสูงยาง31นิ้วเดี๋ยวไปต่อกันคันที่เป็นซูซูกิจิมมี่แท้คันนั้นทำเยอะกว่าคันนี้อีกโอ้คันนี้เริ่มนับหนึ่งเลยครับ